สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเค้กมะพร้าวอีกสูตรนึงนะคะวันนี้เป็นสูตรนึ่งค่ะนั่นก็คือเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะสูตรนึ่งเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราใช้ไข่ไก่ค่ะเบอร์2 1ฟองใส่ลงในชามผสมนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ110กรัมค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็คนส่วนผสมนะคะระหว่างไข่และน้ำตาลทรายให้เข้ากันค่ะให้น้ำตาลเขาเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีออกนวลๆนะคะครีมๆนวลๆแบบนี้ค่ะก็คนให้น้ำตาลทรายเขาละลายนะคะค่ะหลังจากน้ำตาลทรายเริ่มละลายดีแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำมะพร้าวค่ะ40กรัมค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทิค่ะ40กรัมนะคะค่ะตามด้วยเกลือเศษ1/4ช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันดอกทานตะวันค่ะ70กรัมเราอาจจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะค่ะแล้วก็กลิ่นมะพร้าวนะคะ1ช้อนชาค่ะค่ะหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นพักไว้นะคะเดี๋ยวเรามาร่อนแป้งค่ะเราใช้แป้งเค้กนะคะ150กรัมกับเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาร่อนรวมกันนะคะค่ะแล้วก็เทใส่เลยค่ะเทใส่ในส่วนผสมที่เมื่อกี้เราพักไว้นะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากๆค่ะไม่ต้องใช้เครื่องตีนะคะค่ะพอคนเข้ากันแล้วเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนอันนี้ใส่ตามชอบเลยค่ะก็กะดูประมาณ1ลูกนะคะค่ะหลังจากใส่เนื้อมะพร้าวลงไปแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเทใส่พิมพ์วันนี้เราใช้พิมพ์1ปอนด์นะคะหรือเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นถ้วยคัพเค้กถ้วยเล็กๆก็ได้ค่ะก็เทใส่ลืมบอกไปนะคะเนื้อมะพร้าวเราเว้นไว้แต่งหน้านิดนึงนะคะเราเหลือเอาไว้แต่งหน้านิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็ขอพิมพ์ค่ะแล้วก็ใช้เนื้อมะพร้าวนะคะที่เราเหลือเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเอามาแต่งหน้าเลยค่ะแล้วเราก็เรานึ่งประมาณ30นาทีนะคะด้วยไฟปานกลางนะคะปิดฝาเอาผ้าขาวบางคลุมฝาไว้เพื่อไม่ให้ไอ้น้ำหยดลงไปนะคะค่ะอันนี้ก็สุกแล้วล่ะค่ะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็เอามาตั้งพักไว้ให้เขาอุ่นก่อนนะคะค่ะก็จะได้เนื้อเค้กประมาณนี้เลยค่ะสูตรนี้เนื้อจะนุ่มมากๆค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองตัดกันค่ะค่ะก้อนเนื้อจะออกมานุ่มมากเลยค่ะสูตรนี้นะคะก็จะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ด้านในด้วยแล้วก็ที่เราโรยหน้าไว้ด้วยนะคะค่ะก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะเค้กมะพร้าวอ่อนสูตรนึ่งนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกด Subscribe นะคะหรือกดติดตามและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเพื่อนๆต้องกดกระดิ่งด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ